จะลองได้ไหมวะอะไรเงี้ยแบบลองดูวะอะไรเงี้ยแบบลองดูคือนาทีนั้นคือเราจะร้องได้ไหมคือเพลงมันยากเพราะว่าเราทิ้งมันไปนานหรือว่าเพลงมันเปลี่ยนรูปแบบมันทั้งทิ้งไปนานแล้วก็ทั้งเปลี่ยนรูปแบบด้วยค่ะ อาจารย์แกก็เลยบอกว่าแกก็ให้เหตุผลว่าจะให้แบบให้ร้องแบบลูกทุ่งจ๋าเงี้ย มันก็แบบมันเหมือนมันก็เกลื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองเขาก็เลยแบบว่าลองมาพลิกดูบ้างไหมอะไรเงี้ยลองแบบปรับเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยคือในนาทีนี้เราจะไปร้องลูกทุ่งจ๋าแบบสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก 30-40 ปีมันก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้เราก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนใช่เพราะว่าการขายงานหน้าเวทีของเราอ่ะส่วนมากอาจารย์แกก็บอกแล้วว่าแกจะเห็นแต่แบบเป็นแบบเพลงเร็วเซ็กซี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบจะแบบเปลี่ยนเลยให้มาแบบมาเป็นร้องลูกทุ่งจ๋าเงี้ยมันไม่ใช่เพราะคือแบบเขาบอกว่ามันแนวเราแบบก็ยังดูแบบคือมันเป็นภาพลักษณ์เราไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ภาพของหนูมันก็ยังดูแบบเซ็กซี่อยู่เลยประมาณนี้แกก็เลยว่าเดี๋ยวลองหาใหม่เดี๋ยวลองหาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ยพอสุดท้ายก็มาลงตัวด้วยเพลงนี้ก็เลยพอฟังแล้วพอฟังดนตรีฟังเนื้อหาเพลงรวมๆการดีไซน์การร้องเพลงอะไรเงี้ยมันร่วมสมัยขึ้นมันแบบเข้าใจในระดับไหนแบบความพอใจตอนแรกที่เราได้ดูจากการยิ้มภูมิใจพอได้ฟังครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยทำได้อ่ะนั่นฉันร้องเหรอใช่ใช่ยังนึกใช่หรออะไรเงี้ยมันลุ้นอ่ะพี่เฮ้ยพี่ก็ลุ้นมากเลยเพราะจนถึงนาทีเนี้ยพี่ยังไม่ได้ฟังเสียงสักเมโลดี้สักตัวหรือทำร้องสักท่อนหนึ่งเพราะว่าคือจะตั้งใจเก็บไว้ให้คุณผู้ชมมาลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะในช่วงเดือนกันยาเนี่ยเพลงเต็มมันจะออกใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดเรามาปล่อยมาอะไรตรงนี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิบอกตัวว่ามันตื่นเต้นมากเพลงเนี้ยมันมีอะไรที่แบบมันพลิกเลยมันพลิกนุ่นเลยอ่ะคนฟังจะแบบหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องคนที่รู้จักคนที่เคยเห็นภาพนุ่นอ่ะจะต้องคิดว่าเฮ้ยใช่หรอนี่มันกินยาผิดเปล่าวะเฮ้ยมันหรือใครไปกระทบกระเทือนทางสมองมันมาแล้วแบบไปอะไรหรือเปล่าไม่ได้ถึงไม่ใหญ่ขนาดนั้นจะต้องแบบตื่นเต้นอะไรนะโอ้มันดีมากที่ทำให้อยากรู้เลยกระตุ้นต่อมนี่อะไรนะที่เขาตอบบอกต่อมเผือกใช่ไหมต่อมเผือกยิ่งอยากรู้เขาไปใหญ่เลยอ่ะมันดีมากดีค่ะดีจริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบอาหารเปรียบเทียบกับเพลงเนี้ยเป็นอาหารจานหนึ่งคิดว่ามันจะมีรสชาติอะไรบ้างอยู่ในนั้นคิดว่ามันจะมีรสชาติอะไรบ้างในนั้นหรือว่าอาหารจานนี้มันจะเป็นอาหารแบบไหนเช่นต้มยำหรือเปล่าหรือแกงจืดหรืออะไรยังไงมันจะต้องไม่เป็นแกงจืดแน่ๆมันกลมกล่อมอ่ะมันแบบรสชาติมันดีมันเลิศมันกลมกล่อมใส่รสดีเยอะๆใส่ผงชูรสเยอะๆนัวไปเลยบอกตรงว่าโอเคเพลงแบบทันสมัยฟังแบบเฮ้ยร้อยล้านเลยเหรอนี่เธอจะออกรถอีกคันเลยใช่ไหมสองเอางี้เดี๋ยวเมื่อกี้คือแอบได้ยินมาจากข้างหลังว่าทางโปรดิวเซอร์เขาชอบสิ่งหนึ่งในการร้องเพลงของนุ่นมากค่ะมันคืออะไรน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลูกเอื้อนลูกนาสิกกำหนดการจริงๆที่แบบว่าคาดไว้ว่าเอ้ยเพลงมันจะออกพร้อม MV มั้ยออกพร้อม MV น่าจะไม่นะคะน่าจะปล่อยเป็นไลลิ่งเขาเรียกใช่ๆไลลิ่งเวอร์ชั่นก่อน อ๋อยังไม่มีเวลาถ่ายคิวไม่ได้ช่วงนี้งานเยอะ เห็นเยอะค่ะนี่เมื่อวานจากไหนมานะอีสานใต้ก่อนใต้แล้วไปอีสานใต้ขึ้นอีสานแล้วก็ลงมากรุงเทพมาเดี๋ยวมาพักกลางละลงใต้ยังมีวันว่างไหมรับงานเพิ่มไหมมีค่ะมีนะคะยังมีนะคะติดต่ออะไรเกิดติดต่อได้นะคะเบอร์ไหนโอ้โหจะให้ขายงานไม่ขายใช่ไหมเดี๋ยวหุ่นพี่ก็ติดต่อได้นะคะมาทักที่ Facebook ของนุ่นก็ได้นะคะหรือเบอร์โทรโดยตรงเลยนะคะ404เอ้ย081ก่อน082อะไรเธอไม่เอาเลยเหรอ081404 9961นะคะโดยตรงเลย
ราคาเป็นกันเองย่อมเยามากค่ะไม่ถูกไม่แพงไม่ถูกไม่แพงราคากลางกลางราคากลางกลางหากันได้เออก็คือโทรมาเนี่ยมันมีให้เลือกแบบไหนบ้างงานโชว์มีให้เลือกแบบแล้วแต่เจ้าภาพเลยหนูตามใจเจ้าภาพเจ้าภาพอยากได้แบบไหนก็คือแบบคุยได้พูดได้ลองยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่มีงบน้อยแต่พี่อยากให้นุ่นมาร้องอยากมีใช่แบ็กกิ้งแท็กก็มีใช่ค่ะก็มีโอ้โหแบบมีแบ็กกิ้งแท็กแบบเดียวโดยที่ไม่มีแดนเซอร์ก็ได้มีแดนเซอร์ก็ได้เป็นนุ่นเต็มวง มีพร้อมแบรนด์พร้อมแดนเซอร์ใช่อย่างนั้นแบรนด์นักดนตรีนักดนตรีมีนักดนตรีก็ได้ไม่คือแบบอยากได้แบบไหนบอกใช่มีงบเท่าไหร่บอกได้เอางี้ง่ายๆคุณผู้ชมมีงบเท่าไหร่บอกมาแล้วกันใช่แล้วเดี๋ยวนุ่นก็บอกเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงก็จะได้แบรนด์นะเดี๋ยวพอเพิ่มอีกนิดนึงก็จะได้หางเครื่องด้วยใช่แล้วเพิ่มอีกนิดนึงก็เต็มวงเลยเต็มวงไปเลยเถอะประมาณนั้นสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมค่ะก็ขอฝากนะคะซิงเกิลนี้นะคะซิงเกิลที่2กันแล้วได้ค่ะขอเพียงมีเธอ ยอมบอกแล้ว มันก็ต้องเก็บมาไว้สุดท้ายดิ เธอบอกตั้งแต่หัวแล้วใครก็จะตามมารอดูจนจบค่ะก็ขอฝากนะคะ เป็นซิงเกิลที่แบบมันทำให้นุ่นตื่นเต้นมากมันทำให้แบบนุ่นรู้สึกแบบภูมิใจที่แบบมันเป็นการภูมิใจที่แบบการเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนลุคของนุ่นเองด้วยนะคะก็คือแบบอยากให้แฟนเพลงนะคะช่วยกันติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกับซิงเกิลนี้นะคะเป็นเพลงไม่ช้าไม่เร็วไม่ฟังสิ ไม่ช้าไม่เร็วก็เป็นเพลงแบบฟังแบบสบายๆซึ้งๆแบบสบายๆนะคะขอเพียงมีเธอนะคะเร็วๆนี้คาดว่าเดือนกันยาก็ดูรายการแล้วจบปุ๊บเพลงออกเลยแน่นอนค่ะบอกก็คือเดือนกันยานี้น่าจะได้ฟังกันแบบจัดเต็มแน่นอนนะคะเต็มเพลงได้ฟังกันแน่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะซิงเกิลที่2นะคะชื่อเพลงว่าขอเพียงมีเธอแล้วตอนนี้เริ่มไปร้องหน้างานแล้วยังก็อุ๊บไว้ก่อนนี่รายการแรกเลยนะเนี่ยรายการแรกเลยนะยังไงค่าตัวไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นค่ะใจดีโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นพิเศษร้องเพลงใหม่แถมค่าตัวลดต่อรองได้พี่ก่อนนี่เนาะทำไมอ่ะฉันก็ช่วยขายงานให้เธออ่ะเอาที่พี่สบายใจก็ไม่เป็นไรพี่สบายใจน้องสบายใจนะฮะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศของน้องแล้วก็บรรดาชุดต่างๆที่เธอใส่ที่ถ่ายในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีมาฝากกันนะฮะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่กับซุปเปอร์ลูกทุ่งสัปดาห์หน้านะฮะส่วนเราจะไปสัมภาษณ์ศิลปินที่ไหนจะไปสัมภาษณ์ใครคอยติดตามกันเรื่อยๆครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ